ผู้หญิงสตรีสากลนะฮะวันนี้คุณหญิงหน่อยก็เป็นสตรีนะฮะน้องมิ้วนะเป็นสตรีสากลคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ตั้งศูนย์ Women Care ทุกอำเภอ878แห่งทั่วประเทศนะฮะช่วยเหลือผู้หญิง LGBTQ บวกและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงพร้อมเพิ่มสัดส่วนส.ส.หญิงในสภาอันสัดส่วนส.ส.หญิงในสภาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนใช่ที่จะเลือกใช่ไหมฮะค่ะเพราะทุกคนยังไม่ได้ 10% นะคะเรากำลังเชิญชวนทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ถือว่าเป็นประชากรที่เป็น majority ของประเทศมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของพวกเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศดิฉันคิดว่าเรามีจิตวิญญาณที่เหมือนกันก็คือเรามีความห่วงใยในอนาคตของลูกหลานของประเทศของคนรุ่นต่อไปผู้หญิงแน่นอนค่ะในความรู้สึกของคนที่เป็นแม่นะคะย่อมห่วงอนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อไปดังนั้นพวกเรามารวมตัวกันวันนี้เราก็อยากจะชวนนะคะผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยของไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าจะตั้งกองทุนพลังหญิงเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีการทำงานอาชีพที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ตั้งศูนย์ Women Care นะฮะโดยต่อยอดจากศูนย์พึ่งได้ที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้ทำก่อนหน้านี้ตั้งกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยวปัจจุบันมีแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้ง 370,000 ค่ะนะฮะก็ถือว่าเยอะมากกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยว4เท่านะฮะพ่อเลี้ยงแต่ว่าถ้าทางเหนือก็พ่อเลี้ยงทั้งนั้นเลยนะฮะอันนั้นเป็นคำเรียกเหรอฮะคำเรียกไม่เดี่ยวหรือคู่พ่อเลี้ยงแล้วก็เพิ่มจำนวนส.ส.หญิงในสภาอันนี้ก็สุดแท้แต่นะฮะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเลือกหรือเปล่าเพราะว่าคือแบบนี้มันฟิกไม่ได้เพราะว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าหากว่ามาจากการแต่งตั้งหรือการลากตั้งเนี่ยก็เพิ่มสัดส่วนส.ว.หญิงอันนี้ได้ค่ะนะฮะก็ต้องบอกคณะรัฐประหารคณะต่อไปนะฮะเพราะว่าคณะนี้ก็แต่ก็ไม่ควรมีแล้วค่ะไม่ต้องมีขับไปก็ลืมตัวค่ะไม่ต้องมีแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยมันยังจะก้าวข้ามอยู่แล้วฮะถ้าลุงป้อมเป็นนายกใช่ไหมมันจะไม่มีการรัฐประหารใช่ไหมฮะลุงมิวลองกระโดดข้ามกันดูค่ะเพื่อได้นะคะอ๋อฮะ